วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมหมอเพื่อจุนีไลท์รายการที่จะมาตอบคำถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะและคำถามในวันนี้นะคะมาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังค่ะเขาพบปัญหาใบด่างเยอะเลยนะคะพี่นกลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะโรคนี้นะคะเขาเรียกว่าโรคใบด่างนะคะโรคใบด่างนี่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแมลงพาหะที่ทำให้เกิดก็คือแมงหวี่ขาวแล้วก็เพี้ยแป้งซึ่งถ้าหากว่าเกิดโรคนี้แล้วนะคะจะสร้างความเสียหายคือทำให้มันสำปะหลังไม่เจริญเติบโตหัวที่ได้ไม่มีคุณภาพในบางพื้นที่นะคะผลผลิตเนี่ยเสียหาย 80-100% เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดโรคไวรัสใบด่างแล้วนะคะห้ามนำต้นพันธุ์นะไปขยายพันธุ์ห้ามใช้เป็นต้นพันธุ์เด็ดขาดแล้วแนวทางที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคไวรัสใบด่างเนี่ยค่ะเรามีวิธีการอย่างไรบ้างคะพี่นกแนวทางในการป้องกันกำจัดไม่ให้เกิดไวรัสใบด่างนะคะอันดับแรกคือแปลงไหนที่เกิดปัญหาโรคนี้ให้ทำลายทิ้งเผาทิ้งเสียอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองห้ามนำต้นหรือว่านำไปใช้เป็นท่อนพันเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้เชื้อนี้แพร่ระบาดและกระจายไปและอันที่สามในบางครั้งนะคะเพื่อนบ้านเป็นนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดยากำจัดแมลงทุกครั้งที่เจอนะคะในการปลูกมันสำปะหลังนะคะยูนิไลท์มีขั้นตอนในการแนะนำเพื่อให้ปลอดภัยนะคะจากเชื้อไวรัสนะคะที่ติดมากับท่อนพันธุ์คือเรามีการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยซีวิลและเทนทาตาซีวิลจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเจริญเติบโตนะคะอย่างมีคุณภาพและเทนทาตาจะกำจัดนะคะเพี้ยแป้งนะคะที่ติดอยู่ตามซอกตาของมันทำให้เพี้ยแป้งตายนะคะแล้วก็ไม่ระบาดลุกลามเมื่อมันโตขึ้นนะคะมันก็จะไม่มีการรบกวนจากเพี้ยแป้งในส่วนที่สองก็คือว่าถ้าหากว่าเราเดินสำรวจในแปลงพบการระบาดของเพี้ยแป้งแมลงหวี่ขาวแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะต้องพ่นยากำจัดนะคะยูนิไลท์ขอแนะนำนะคะสารซึ่งสามารถควบคุมการระบาดของแมลงหวี่ขาวและเพี้ยแป้งอย่างมีประสิทธิภาพก็คืออวอร์ดนะคะบวกกับไอมิด้าสตั๊กหรือเทนสตาร์อวอร์ดเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำจัดนะคะแมงหวี่ขาวได้ระดับหนึ่งและสามารถคุมการพัฒนาของไข่นะคะจะทำให้ไข่ไม่ฟักตัวตัวในแต่ละระยะของแมงหวี่ขาวเนี่ยจะไม่ลอกคาบมันจะเป็นการตัดวงจรนะคะส่วนสตั๊กนะคะเป็นตัวกำจัดนะคะไอมิด้าเป็นตัวกำจัดและเทนทตาเป็นตัวกำจัดทั้งแมงหวี่ขาวและเพี้ยแป้งเกษตรกรนะคะที่เขาพบปัญหาไวรัสใบด่างเนี่ยกระจายทั่วแปลงเลยนะคะพี่นกลักษณะแบบนี้จะทำอย่างไรได้บ้างคะลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีความรู้สึกว่าเสียดายมันสำปะหลังค่ะแต่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงมากต้องถอนทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะทำลายและถอนทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าขืนปล่อยไว้นะคะไอ้ความเสียดายนี้จะก่อความเสียหายโดยรวมกับทั้งตัวเกษตรกรท่านนั้นเองและกับเพื่อนบ้านค่ะและนะคะห้ามอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันห้ามนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคแม้แต่เพียงเล็กน้อยมาปลูกอันนี้เป็นข้อห้ามเลยค่ะเพื่อให้คุณภาพของมันสำปะหลังในประเทศไทยปลอดภัยจากโรคไวรัสใบด่างค่ะอย่าลืมทำตามขั้นตอนของยูนิไลท์นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆในการป้องกันกำจัดโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังนะคะเกษตรกรสามารถนำแนวทางของยูนิไลท์ไปปรับใช้ได้เลยค่ะเกษตรกรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคำถามมาทางรายการมุมหมอเพื่อยูนิไลท์ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ